แพทย์ชันสูตรและยืนยันตัวตน6ศพเรือหลวงสุโขทัยอับปางได้แล้วค่ะขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำทั้งหมดขณะที่ตอนนี้ศพเริ่มเน่าเร่งเก็บ DNA ค่ะญาติผู้สูญหายรอเปรียบเทียบที่ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสภ.บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนาวาเอกพิศักดิ์ก้อนเมฆหัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการกรมแพทย์ทหารเรือแถลงขั้นตอนการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของผู้เสียชีวิตจากเขตเรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลของประจวบคีรีขันธ์ค่ะว่าขอให้ญาติสายตรงทั้งพ่อแม่หรือลูกมาแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าเป็นญาติของคนสูญหายเพื่อแจ้งพิสูจน์เก็บข้อมูลและเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อตรวจยืนยันตัวบุคคลขณะที่พลตำรวจตรีกำธรอุ่ยเจริญค่ะผู้บังคับการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจก็บอกนะคะว่าในส่วนของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานจัดกำลังร่วมตรวจพิสูจน์ศพดำเนินการเก็บตัวอย่างลายนิ้วมือค่ะนำมาเปรียบเทียบฐานข้อมูลในระบบยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตตอนนี้6รายนะคะคือพันจ่าเอกสมเกียรติหมายชอบจ่าเอกจักรพงษ์พูนผลเรือโทสามารถแก้วผลึกจ่าสิบเอกอัจฉาแก้วสุพรรณพลอัครเดชโพบัตรและจ่าสิบเอกอำนาจทิมดีค่ะและพันจ่าเอกอำนาจพิมพ์ทีส่วนการตรวจศพตอนนี้มีอุปสรรคก็คือทั้ง6นายนะคะร่างกายอาจจะเริ่มเน่าเปื่อยค่ะหากตรวจลายนิ้วมือไม่ได้ก็จะตรวจฟันหรือ DNA ก็จะใช้เวลาประมาณ 3-7 วันขึ้นอยู่กับตัวอย่างและนำมาเปรียบเทียบกับทางญาติโดย6รายนะคะบางคนยังจำหน้าได้ค่ะบางรายเน่าเปื่อยและการตรวจก็จะเน้นที่ลายนิ้วมือ DNA กระดูกและฟันขณะที่พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะก็ยืนยันว่าการค้นหาตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะจนถึงเมื่อคืนนี้ประมาณ2ทุ่มยังไม่พบผู้สูญหายตามข่าวที่ปรากฏในสื่อโซเชียลไปก่อนหน้านี้ค่ะจึงทำให้ผู้สูญหายยังมี23รายเท่าเดิมส่วนแผนปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ค่ะจะเข้มข้นมากกว่าเดิมเนื่องจากว่าจะมีเรือหลวงบางระจันเข้ามาร่วมในการค้นหาด้วยก็จะมีอุปกรณ์ที่ชื่อว่าซีฟ็อกหรือยานสแกนวัตถุใต้น้ำจากกองเรือทุ่นระเบิดมาช่วยในการค้นหาใต้น้ำซึ่งเครื่องซีฟ็อกตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ค้นหาวัตถุในเรือหลวงสุโขทัยที่จมใต้น้ำนะคะและก็จะมีการส่งนักประดาน้ำไปช่วยงมค้นหาในเรือสุโขทัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งโดยขั้นตอนนี้นะคะนอกจากจะมีการตรวจสอบเรือหลวงสุโขทัยแล้วนะคะก็เป็นการวางแผนในการกู้เรือในอนาคตด้วยค่ะซึ่งพลเรือโทพิชัยบอกว่านอกจากแผนการค้นหานี้แล้วนะคะวันนี้จะขยายพื้นที่ค้นหาไปถึงกองทัพเรือภาคที่2ที่สุราษฎร์ธานีตามทิศทางลมด้วยส่วนบริเวณแนวชายฝั่งก็จะมีการตรวจสอบและเริ่มปฏิบัติการอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้เช่นกันค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมืองค่ะเลขาธิการพรรคประชาชาติห่วงเรื่องการทุจริตที่จะเยอะขึ้นรัฐบาลอนุมัติโครงการผลประโยชน์ทับซ้อนเตรียมเงินเพื่อการเลือกตั้งจับตาดูส.ส.ไปพรรคใหม่ค่ะนายกสร้างความมั่นใจเพื่อการเสนอแคนดิเดตพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและในฐานะเลขาธิการพรรคประชาชาติค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN โดยมองสภาพการเมืองของสภาและรัฐบาลว่าขณะนี้ถ้าทุกคนรอกฎหมายลูก2ฉบับหากประกาศใช้ก็มองว่าในทางการเมืองนายกรัฐมนตรีคือหมดความชอบธรรมเพราะว่ามีระบบเลือกตั้งใหม่แล้วจึงเป็นห่วงอันตรายที่จะเกิดจากการทุจริตของส่วนราชการภาครัฐที่จะเห็นว่ามีการผลักดันโครงการต่างๆเนื่องจากฝ่ายรัฐบาลนั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อเตรียมเงินเลือกตั้งมีอำนาจในการอนุมัติโครงการที่ใช้เงินเป็นจำนวนมากปฏิเสธไม่ได้ว่าการดูดส.ส.ไปจำนวนมากมาจากอำนาจเงินดังนั้นจึงเห็นค่ะว่ารัฐบาลมีโครงการส่อไปในทางทุจริตและรัฐบาลเองก็ไม่ได้สะท้อนในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยมุ่งหาเสียงมากกว่าที่จะแก้ปัญหาขณะเดียวกันมองคำว่านายกรัฐมนตรีมีกระแสข่าวจะไปร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นว่าโดยหลักการแล้วพรรคที่สามารถเสนอชื่อนายกได้ต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า25คนดังนั้นนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องดูพรรคการเมืองไหนที่มั่นใจว่าจะมีส.ส25คนเสนอชื่อถ้าเป็นพรรคการเมืองคงหนีไม่พ้นการดูดส.ส.ค่ะนอกจากนี้นะคะพันตำรวจเอกทวียังแสดงความเห็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี2560ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงโดยบอกว่าเหมือนโกงเพิ่มขึ้นมากกว่าเพราะที่ผ่านมาค่าดัชนีทุจริตของไทยเพิ่มขึ้นและในรัฐธรรมนูญแม้จะมีกลไกปราบโกงแต่ก็ยังมีรัฐอิสระที่ถูกแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีและคนในรัฐบาลจึงทำให้ไม่มีการปราบโกงอย่างจริงจังค่ะกลับเหมือนเป็นการทำร้ายอีกฝ่ายที่มีความเห็นต่างถือเป็นไม้ค้ำยันให้รัฐบาลแทนไปดูประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างค่ะนักวิชาการชี้ปีหน้าปรับราคาสินค้าได้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะก่อนประชาชนจะเทใช้ของจีนแทนนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าสถานการณ์ราคาสินค้าในปีหน้ายังคงมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงค่ะโดยผู้ขายยังสามารถทำราคาต่อได้ในสินค้าที่มีความจำเป็นค่ะซึ่งต้นทุนในการผลิตสินค้าเวลานี้สูงขึ้นก็สามารถปรับราคาขึ้นได้เหมือนกันแต่ก็คงต้องระมัดระวังนะคะเพราะหากตลาดกลับมาเป็นของผู้ซื้อจากการตีตลาดของสินค้าจีนผู้ประกอบการไทยอาจต้องเลือกว่าจะปรับราคาในระดับใดให้สามารถแข่งขันได้โดยในปีหน้าค่ะมองเศรษฐกิจอาจขยายตัวดีกว่าในปีนี้ที่ร้อยละ 3.6 รวมถึงอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวไม่สูงมากนักที่ประมาณร้อยละ 3.0 ค่ะต่อกันที่จังหวัดยโสธรตอนนี้ตั้งศูนย์รับมือเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะคุมเข้มเมาห้ามขับต้องสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดขณะเร่งประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19นายวิรุธวิชัยบุญผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าตอนนี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เตรียมพร้อมรับมือช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วค่ะโดยตั้งด่านตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่29-30ธันวาคมดังนั้นจึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะค่ะเมาแล้วห้ามขับค่ะสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดอย่างเด็ดขาดกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงขอความร่วมมือนะคะให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันโควิด-19 ควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นส่วนในพื้นที่ตอนนี้นะคะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นแล้วค่ะก็แจ้งเตือนประชาชนนะคะดูแลสุขภาพและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยในขณะที่ช่วงนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพอากาศเย็นถึงหนาวค่ะมีหมอกในตอนเช้าภาคใต้ก็เจอฝนขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ค่ะภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางรวมมาถึงกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันก็ทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงเจอฝนฟ้าคะนองในบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะวันนี้อากาศเย็นนะคะมีหมอกบางๆในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 20-21 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News